อ่าเดี๋ยวมาตามเรื่องกันต่อฮะผู้ชมจําเรื่องนี้ได้ไหมฮะจีทีสองร้อฮะค่ะคือมีการตรวจสอบมานานแล้วนะแล้วเป็นข่าวมาตั้งแต่แบบ14กว่าปีที่แล้วนะ,ะแล้วผมปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีการอภิปรายครับประบองงบปี6-6ที่ผ่านมาครับแล้วมีการไปเปิดเผยข้อมูลครับว่ามีการว่าจ้างให้สทชนะฮะได้ทําการตรวจสอบเนี่ยในราคาเจดล้านห้นบาท ให้มีการตรวจสอบนะฮะการใช้งานของเครื่อง GT 200ณตอนนี้ฮะถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากเลยนะครับว่าเอ๊ะมันคุ้มค่ากันหรือเปล่าทั้งที่ว่ามีการตรวจสอบไปแล้วนะครับประเด็นนี้ครับถูกขุดขึ้นมานะครับในระหว่างการอภิปรายพรอะอบงบปี6 6วันสุดท้ายครับโดยนายจิรัตทองสุวรรณสสฉะเชิงเศาพักก้าวไกลที่ตรวจสอบพบว่ากองทัพบ,บกเนี่ยได้ทําสัญญาจ้างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าสวบตทชมูลค่า7ล้าน 5 0 7 0 0 0 0บาทเพื่อทําการตรวจสอบเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด G.T. 2อ0รํานวน7จ7าเเครื่องเฉลก,ก็ตกเครื่องละ10,000บาทโดยไม่ปรากฏในเอกสารของกระทรวงกลาโหมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ท้งที่หากจำกันได้ครับเป็นยุคข,ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์วชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งคณะกรกรมการตรวจสอบชหละเจ้าเครื่องนี้นะฮะแล้วก็พบว่าไม่สามารถใช้งานได้จริงตอนนั้นเนี่ยคนพูดติดปากกันนะครับว่าโอ้โหมันเป็นไม้ล้างป่าชา้าหรือป่าหรือว่าเป็นอุปรกรณ์ลวงโลกไหม ล่าสุดนะครับพลเอกคงชีพตานตรวานิชโศกกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าตอนนี้กองทัพบกครับมีคดีฟ้องบริษัทผู้ขายกับพวกรวม5คนฐานร่วมโกงโดยสารชั้นต้นและก็สารอุทธรใ์นตัดสินแล้วว่าจำเลยมีความผิด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกานะครับค่ะซึ่งเรื่องนี้ยังคงต้องตามกันต่อส่วนคดีทางปกครองศาลปกครองกลางสั่งให้ผู้ขายชำระหนี้ให้กับกองทัพบกกว่า683ล้านบาทนะคะแต่ว่าทางบริษัทเขาก็ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดซึ่งสำนักงานอายการสูงสุดแนะนำให้กองทัพบ,บก ตรวจเครื่อง G.T. 200จำนวน757เครื่องเพื่อยืนยันว่าทุกเครื่องนักไม่สามารถใช้งานได้จริงๆแล้วก็นำข้อมูลไปต่อสู้คดีในชั้นศาลดังนั้นจึงทำการว่าจ้างสวทชให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ประมวลผลและผ่าพิสูจน์ตัวเครื่องตามที่เสนอราคามาโดยปี2564จำนวน3,200,000บาทและปี2565อีก4,300,000บาทค่ะคขณะที่สวทชหน่วยงานที่รับจ้างตรวจสอบได้ออกหนังสือชี้แจงว่า ศูนย์ทดสอบผลิตภันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สวทชได้ประกาศ แล้วก็มีการประสานจากกลมสัมภาวุธทหารบกให้ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ GT200 ทั้ง757เเครื่องว่าใช้งานได้หรือไม่โดยทำการตรวจวัดไฟฟ้าสถิตค่ะแล้วก็การแพร่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีการตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องรวมถึงการผ่าพิสูจน์เครื่องด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนค่าบริการทดสอบทั้งหมดคำนวณจากการใช้วัสดุและอุปกรณ์ทดสอบคำนวณทุกอย่างแล้วค่าบริการนี้ ถูกกว่าการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการต่างประเทศเขายืนยันแบบนั้นค่ะคือมีความเห็นของนายเจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งในบุคคลที่เคยร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพ GT 2 0 0แล้วก็ Alpha 6นะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แล้วก็แนบแถลงการของสบตชว่าศูนย์ PTEC ของสบตชได้เคยช่วยตรวจเครื่องตัวอย่างของ GT 200 แล้วก็พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้มีประจุไฟฟ้าหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาจากเครื่องก็แสดงถึงการเป็นเครื่องที่หลอกลวงและเมื่อผลตรวจเสร็จสิ้นตั้งแต่การทดสอบคณะกรรมการทดสอบในช่วงปี2553แล้วซึ่งผลการทดสอบนั้นก็ได้นําไปใช้ในการกล่าวหาดาเนินคดีกับบริษัทผู้ขายและตัดสินคดีจนชนะในศาลชั้นต้นและศาลฎีกไปแล้วรวมถึงการเอาผลนี้ไปใช้ในการไต่สวนของปปช จนสามารถชี้มูลความผิดขการจชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้นับร้อยคนน่าจะได้คําตอบที่ชัดเจนและกล้าประกาศให้กับสังคมรับรู้กันว่าเครื่องจ mm ีดีสองเป็นแค่กระ๋องพลาสติกปเปล่าๆ mm hmm. ที่หลอกลวงประชาชนและหน่วยงานต่างๆซึ่งแทนที่จะให้คําแนะนํากลับไปกองทัพว่าไม่จําเป็นจะต้องตรวจสอบทั้ง757เครื่องนี้อีกกลับรับงานตรวจสอบที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องเสียงบประมาณกว่า7ล้าน 5แสนบาทนะครับร้อนค่ะร้อนจริงๆร้อนฝ่าหน้าฝนก็คือการอภิปรายพรบงงบปี66ซึ่ง g t 200เป็นประเด็นใหญ่ที่พูดออกมาในช่วงท้ายๆนะคะ